ครับหลังจากที่เรากับด่านบ่เอาหนังออกแล้วก็กับเอาข้างในออกมาเนี่ยเราจะมาดูครับผ่านไปประมาณ10นาทีครับโอ้เริ่มแดงแล้วโอ้เอาไม้มันฟูไหมฟูโอ้โหบ้างครับผมจะชิมกันไหมไม่มันกรอบเลยโอ้โหแล้วนุ่มปะนุ่มนุ่มนุ่มหอมเลยจุ๊บจุ๊บปีนใกล้บ้านครับตำถั่วสีแซ่บสีแซ่บครับน้องหันสีแซ่บเยอะครับด้วยครับตับตีก็สีไปโอ้หนังจีนครับโอ้เตรียมใจเลยนะต้องเตรียมครับเตรียมของนี่เอาเลยครับเตรียมครับโอ้คือหนังจีนครับหนังจีนครับโอ้สบายจีนครับพวกหนังจีนวะใหญ่เป็นโตเนี่ยครับนั่งลงมาวันนี้เมนูไก่พิเศษครับไก่บ้านนะครับบรรจุเดี๋ยวไก่บ้านมาฝากได้ครับผมจัดเมนูพิเศษไม่รู้ว่าไม่รู้พิเศษเนาะไก่บ้านโอ่งครับนี่ครับผมไก่บ้านเท่าตัวมันโลกว่าไก่เรื่องเป็นสาวครับถ้าเกลือใส่รสดีเอ้ยถ้าเกลือก็ผงนัวใช่ไหมแล้วขั้นตอนเนาะที่บ้านเทียบหมดแล้วเออใช่ไหมใช่ไหมทำไมนี้ไปเลยนี่อยู่นี่ครับเชฟโอ๊ตเราแทนมานะฮะนะครับผมโชว์ได้โชว์ได้โชว์ได้เออครับไก่บ้านใหญ่เป็นตัวเลยเขาเปลี่ยนเมนูเนี่ยเนาะต้มอะไรเมนูเนี่ยโอ้สูงขาวสีบ่สนใจสั่งไหนบ้างเนี่ยสนใจสั่งไหนครับไม่มีหรอไม่มีสนใจสั่งไหนบ้างหนึ่งร่างไก่บ้านตัวนี้จะกี่โลอ่ะโลครึ่งบ่จ้าไม่หนีบเนาะไม่หนีบไปห้อยไว้บ้านเลยอันแบะนี่รวดบัดนี่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ห้อยเลยเนี่ยโอ้ฝนมาว่านตกบ่ว่านว่านตกบ่โอ้ดูโอ้คือไก่เลยวะเออดูผมว่าครับเนี่ยเตยเกลือเกลือครับเกลือเอาเกลือโปะข้างนอกเค็มๆนิดนึงนี่อย่างเป็นบ้านแล้วครับสู่เป็นบ้านเมื่อคืนฝันว่าได้เห็นรถแต่ต้นรถเข้าหนักเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลงโมหมดเลยหายไปนี่ครับแบบนี้ครับนี่ไก่บ้านอบตำบ่ตำบ่เลยตำแล้วอบเงินแล้วก็เรียบร้อยครับปิดฝาปิดฝาแล้วเชื่อมันรวดเลยนี่แล้วจะห้องเอาไม่หนีบไก่เอาเกลือท่าอู้เติมไฟครับผมนี่ครับรอดูประมาณเท่าที่ว่าครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมาเปิดดูทีนึงไก่มันแข็งแล้วไก่บ้านอบโอ่งโอ้สุดเชฟโอ๊ตด้วยครับเอาไว้เอาหลังจากผ่านไป30นาทีนะครับถึงหมด30นาทีไหมประมาณเนาะแต่ยังไม่ถึงหรอกประมาณหลังจากที่เราใส่โอ่งเข้าไปครับแล้วเติมไฟอู้แล้วเข้มเลยทีนี้ก็จะเอาหนังครับเดี๋ยวกลับข้างเลยกลับข้างเลยโอ้แห้งเนาะเออว่ะเครื่องในก็ตัวนี้เครื่องในพันครับพันตับใส่พันตับยี่เชฟโอ๊ตเขาเติมไฟมาครับใส่พันตับช้ำครับโอ้แห้งเลยว่ะนี่เราจะกลับเออถ้ามีโอ่งนี่ดีเลยไม่ต้องไปกลับไม่ต้องไปนั่นเลยไม่ต้องเฝ้าขนาดเราอยู่แห้งดีแห้งดีโอ้ยครับโอ้ยครับดูโอ้ครับลูกแต่แหวนเนี่ยหลังจากที่เราเอาด้านในออกมาก็กลับด้านเอานังออกมาเนี่ยอู้ชำชำแบบนี้สิกรอบแห้งๆด้วยแบบนี้มันจะมาอังคางพี่อันนี้เครื่องในครับผมเครื่องในกึนไส้เรียกว่าพันตับไส้พันตับไส้พันตับครับไก่บ้านเนี่ยไก่บ้านสุพรรณเนี่ยคนใหม่มาแล้วครับอ่ะเราปิดฝาครับรออีกครึ่งชั่วโมง
พอปะไม่ถึงไม่ถึงหันถ้าช่วงดังลงเราต้องเอาประมาณ20นาที15นาทีมันจะไหม้ไงทีนี้เราผ่านไปวัน20นาทีบ่พอปะครับโอ้หนังกรอบแล้วเดี๋ยวสวนทั้งเนาะจะมากรอบเนาะเดี๋ยวกลับผมว่าขึ้นบ่เดี๋ยวไฟแห้งไรมาผมว่าขึ้นบ่โอ้โหหนังไหมดีโอเคโอเคครับโอ้กรอบด้วยวะดีมากมากมากดีดีนั่งแจกแล้วแจกแล้วเนาะดูดูความกรอบดูเดี๋ยวครับดูครับหลังจากที่เรากลับด้านเราเอาหนังออกเนาะโอ้มันครบกว่าครับโอ้เป็นแผ่นเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาฟัง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 เดี๋ยวจะเอาเส้นนี้ลงหมดเลยไอ้เส้นนี้คือถือไฟหมดเส้นเส้นนี้บ้านเลยสุกแล้วเนี่ยหมดแล้วจีจีเอาข้างในได้หมดเลยต้องกลับด้านครับผมไก่บ้านนบวงครับหลังจากที่เรากลับด้านบ่เอาหนังออกแล้วก็กลับเอาข้างในออกมาเนี่ยเราจะมาดูครับผ่านไปประมาณ10นาทีครับโอ้เริ่มแดงแล้วมั้ยอ่ะไปชิมเลยมั้ยชิมเลยมั้ยหลังจากที่เฮาอบวงไว้ประมาณเฮาถึงไปที่มา2ด่านเนาะเกือบ40นาทีโอเคเกือบชั่วโมงดูครับอยู่ที่ไฟผมครับไฟห้องโอ้ยนี่โอ้โหดูสีดูสีไฟหมดแล้วเดี๋ยวใครโชว์ครับผมเราโชว์เลยมั้งฮะสูตรเชฟโอ๊ตครับไก่อบวงป๊อดโอ้สวยงามเลยเห็นเห็นเห็นตาอะไรถือโชว์ไปเถอะถือโชว์ถือกินสุดแล้วโอเคถือโชว์ก่อนถือโชว์ก่อนถือไก่โชว์ก่อนฟอนวะฟอนเลยดู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 ผมเหมือนดำเลยโอ้ฟอนวะผมเหมือนดำผมเหมือนดำโอ้ร้อนร้อนครับครับร้อนร้อนร้อนถือโชว์ฟอนเลยแล้วหันมาครับสุดยอดครับไก่บ้านอบโอ่งคนคุยหลายเนาะไก่บ้านนะครับถ้าเกิดสุดพ่อกินต่ำทั่วครับจำนะผมจำครับผมจำนะครับสวยงามมากฟัง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 โอ้โหขอบเลยครับโชว์โชว์โชว์เครื่องนึงเลยจะทีก็ไม่ว่าผ่าสับดีกว่าเครื่องนึงเพราะว่าให้บินให้บินได้บินด้วยจะบินให้บินเครื่องนึงไอ้ฝ่ายจะบินเครื่องนึงครับไอ้ฝ่ายจะบินครึ่งตัวนี่เดี๋ยวทิมด้วยชิมแล้ว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 บ่เอาไปขายชิมแล้วด้วยค่ะว้าวอยู่นี่ขายขายเออเออเอาความว่าโอ้ด่างนิดนึงนะผมครับมีสัญญาณมีสัญญาณได้ครับมีนะเงียบมีนที่ดีมาแล้วครับเออมีที่ในแอปก่อนมีละมีละว่าส่งปีนดูช่องที่ต้องบินไปแล้วเออจะไปโซ่ได้เขาบินเลยต้องบินไปแล้วเราหัวไหมหัวให้บินครับพี่ต่างเอาฟังหัวให้บินนะครับดูเดี๋ยวดูโอ้โหมันกรอบมากนะครับต้องไปแล้วขายได้ครับส่วนนี้ครับไก่บ้านอบวงใครมีเตาขายได้เขาอยากต่อเบี้ยนะครับพี่เขาอยากต่อเบี้ยนะครับใช่จังใช่เพื่อมันไม่เห็นมันมืดมันมืดครับมันมืดมืดมืดถ้าบัตรเดี๋ยวเขาอีเท่านี้มันนี่ได้มาไหมครับได้มาบัตรเดี๋ยวเขาอีด้วยเนี่ยกระสินกระสินวะบัตรเดี๋ยวเขาอีด้วยโอ้ฉีดไหมฉีดไหมฉีดเลยขึ้นจีนเนาะขึ้นจีนเนาะหมอมือฉีดเลยครับไม่ได้จีนครับเยอะเลยไก่บ้านครับน้องน้องเราชิมชิมตัวกัดจะเข้าด้วยชิมหนังครับผมกัดไหมหนังมั้งโอ้หนังมั้งหนังมั้งหนังฟังเสียงวะต้องตื่นตาโอ้ใหญ่ต้องตื่นตาโอ้กรอบว่ะเข้มพอดีว่ะเข้มพอดีนี่ส่วนเนี้ยพอดีเนาะอันนี้อังอังไหมครับนี่อังนี้เลยครับเดี๋ยวอันนี้ให้จะบินแห้งๆเลยไก่ไก่บ้านครับนี่จะดีไอ้พี่องค์ลองเห็บมันเนี่ยไอ้โอนเนี่ยมันจะมีความหนึบความกรอบของมันนะครับไก่บ้านครับเนาะมันจะด้วยเหนียวหน่อยนึงอบโอ่งมันสิซุกทั่วกันกว่าเนาะเราหนังสิกรอบงามบ่ใหม่บ่ใหม่ก็เขาปิ่งเนี่ยงามในห้องอังเลยครับเนี่ยไปมาไปมาแข็งๆก็อังไว้แต่ตามหลักต้องแห้งๆครับตามหลักบ้านเราครับ
ไอ้ดีไว้บ่ตะขอดีไว้ใช้ซ่อมเด้อเออดีไว้ใช้ซ่อมที่ไม่ใช้แล้วครับซ่อมซ่อมแค่บันเดียวอีเดียวบ่ถึงบ่ประทองบ่ให้บ่ทองเลยถ้าอยากให้หอมครับเรามีสูตรนะใส่มันหอมแล้วต้องมีนี่แล้วลมควันนึงแล้วลมควันอีกสโมกบ่โอ้คือฝรั่งเหรอมีสโมกนึงมีการลมควันมันหอมน้ำด่างก่อนน้ำด่างก่อนไอ้ตูดไก่ตูดไก่ไม่ใช่ไหมสมุนไพรนะใช่สมุนไพรนึงนะนี่สมุนไพรคือใบมะกรูดกับตะไคร้ครับเดี๋ยวเราใช้อะไรครับเนี่ยมันจะลมควันสมุนกิ้งหรอมันจะลมควันมันจะหอมเข้าต้นเนื้อสมุนครับเนี่ยมันจะขึ้นแล้วนะครับครับปิดไว้ครับปิดไว้ได้มันจะหอมสมุนว่ะครับเราไปชิมมันครับเดี๋ยวผมจะเอาใหญ่เรื่อยๆแล้วเชฟพูดไว้นะครับก่อนจะกินครับเด้อทำไงเพื่อให้มันนัวขึ้นครับเกลือครับเกลือจะใช่นึงนี่จะมีความเค็มจากเกลือจะขับรสชาติของเนื้อไก่ของเรานะครับเอาชุดก็กัดน้องชุดเนอะโอ้ยสีน้องชุดกินน้องไว้น้องไว้ให้เมียซะโอ้ช่วยแม่คำเลี้ยวโอ้ยโอ้ครับเนี่ยว่าขึ้นจีนไหมนอนมาเลยไม่เฮ้ยโอ้ครับเนี่ยมาแล้วนุ่มวะนุ่มหอมเลยชุดจอวปีนใกล้บ้านครับตำถั่วสีแซ่บสีแซ่บครับน้องหันสีแซ่บเยอะครับด้วยครับตับสีก็สีไปโอ้นางจีนครับโอ้เจียงใจเลยนะต้องเตรียมครับเตรียมของนี่เอาเลยนะครับเตรียมครับโอ้ขึ้นจีนแล้วจริงๆแล้วโอ้สวัสดีกินเนาะพวกนางจีนวะใหญ่เป็นโตเนี่ยคุณน่ะ